สวัสดีค่ะพลอยมดนะคะพบกันวันที่10มีนาคม2024นะคะกับสรุปข่าวประจำสัปดาห์กันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าสัปดาห์นี้นะคะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ Apple เยอะมากๆเลยรวมไปถึงข่าวลือ iPad รุ่นใหม่นะคะที่หลายคนก็ถามกันเข้ามาเยอะมากว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่จะเปิดตัวเดือนนี้ไหมนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะมาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะคะApple แบนบัญชีนักพัฒนา Epic Games ในสวีเดนนะคะเหตุผลเพราะว่าไม่น่าไว้ใจค่ะ MacRumors ได้รายงานข้อมูลจากเอกสารของ Apple นะคะระบุว่าการละเมิดข้อตกลงของ Epic Games นะคะที่มีต่อ Apple เนี่ยทำให้ศาลตัดสินว่า Apple มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกทุกบริษัททุกกิจการในเครือของ Epic Games ได้เลยนะคะโดย Apple เนี่ยเขาได้ส่งข้อความนี้ไปยัง Epic Games นะคะที่มีใจความสำคัญว่าด้วยเรื่องพฤติกรรมในอดีตที่ไม่น่าไว้ใจทำให้ Apple ไม่มั่นใจว่า Epic Games นะคะจะยังคงทำตามเงื่อนไขของ Apple อยู่หรือเปล่าค่ะด้าน Epic Games นะคะเขาก็เผยว่าจริงๆแล้วบัญชีนักพัฒนาในสวีเดนนี้เนี่ยตั้งใจที่จะเป็นหน่วยงานให้บริการแอปใน App Store ของยุโรปเพื่อที่จะนำเกม Fortnite กลับมาที่ App Store อีกครั้งหลัง Apple ประกาศอนุญาตให้มี App Store ทางเลือกนอกเหนือจาก App Store ในยุโรปได้ตามคำสั่งของ DMA นะคะหลังจากนี้จะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามกันค่ะ Apple ตอบโต้ EC ที่ตัดสินว่า App Store ผูกขาดตลาดเพลงดิจิตอลนะคะในขณะที่ Spotify ลอยตัวหลังมียอดดาวน์โหลดมากกว่า 1,000 ล้านครั้งบน iOS โดยที่ไม่เคยจ่ายค่าตอบแทนให้ Apple เลยค่ะเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมานะคะคณะกรรมการยุโรปได้ประกาศการตัดสินว่าApp Store เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันในตลาดเพลงดิจิตอลซึ่งแน่นอนว่า Apple เองก็ไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปนี้นะคะแล้วก็กำลังวางแผนที่จะยื่นอุทธรณ์พร้อมตอบโต้เรื่องที่ Spotify เติบโตอย่างมหาศาลพร้อมกับยกเอามาเป็นประเด็นหลักในการตัดสินของ EC ในครั้งนี้ด้วยนะคะโดยที่ Spotify เนี่ยครองส่วนแบ่งการตลาดถึง 56% ของตลาดสตรีมเพลงในยุโรปนะคะแถมยังมีส่วนแบ่งบน iOS มากกว่า Android อีกด้วยแต่ว่า Spotify เนี่ยเขาไม่เคยจ่ายค่าตอบแทนใดๆให้กับ Apple เลยทั้งๆที่ Apple เองเขาก็พยายามเป็นตัวกลางสนับสนุนตลาดเพลงดิจิตอลที่หลากหลายทั้งนักพัฒนารายใหญ่แล้วก็รายย่อยด้วยซึ่ง Apple เขากล่าวว่า 86% ของนักพัฒนานะคะไม่เคยจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับ Apple เลยแต่จะจ่ายให้ก็ต่อเมื่อมีการขายแอปแบบมีค่าใช้จ่ายขายสินค้าบริการดิจิทัลในแอปได้เท่านั้น Apple จึงตอบโต้การกระทำนี้นะคะด้วยการใช้ประโยคที่ว่า Spotify ไม่รู้จักพอส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะยอดขาย iPhone ในจีนตกลง 24% ในช่วง6สัปดาห์แรกของปี2024พร้อมกับโดน Vivo แบรนด์เจ้าบ้านขึ้นแท่นแซงหน้าเป็นอันดับ1ค่ะถ้ามองภาพรวมตลาดสมาร์ทโฟนในจีนเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าลดลงไปประมาณ 7% เหมือนกับหลายๆตลาดทั่วโลกแต่ถึงอย่างไรก็ตามหัวเว่ยก็กลับมีส่วนแบ่งตลาดในจีนเพิ่มขึ้นเป็น 16.5% จากเดิม 9.4% นะซึ่งเป็นผลพวงมาจากสมาร์ทโฟน Mate 60 Series ที่ทำตลาดในจีนได้ดีมากๆส่วน iPhone มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 15.7% ลดลงจากเดิม 19% ค่ะเขาต้องพอยเผยว่า iPhone เจอปัญหายอดขายในช่วง 2-3 สัปดาห์แรกของปี2024นะคะซึ่งเหตุผลหลักๆเนี่ยมาจากการฟื้นตัวของหัวเว่ยที่สามารถเจาะตลาดสมาร์ทโฟนราคาสูงได้รวมถึง Oppo, Vivo, Xiaomi ก็มากดดัน Apple ด้วยสมาร์ทโฟนราคากลางที่มาพร้อมกับสเปคตอบโจทย์การใช้งานนะคะและถึงแม้ว่า iPhone 15จะเป็นสมาร์ทโฟนที่ดีแต่ก็ไม่มีการอัปเกรดฟีเจอร์ใหม่ๆจากรุ่นก่อนหน้าเลยจึงทำให้ผู้ใช้นะคะยังไม่มีเหตุผลที่จะซื้อรุ่นใหม่และยังสบายใจที่จะใช้รุ่นเก่าอยู่นั่นเองค่ะยังไงก็มารอดูกันต่อไปนะคะว่าในช่วงไตรมาส 2 Apple จะกลับมาพลิกเป็นเจ้าตลาดสมาร์ทโฟนในจีนได้หรือเปล่าค่ะเผยคะแนนทดสอบ benchmark ของ MacBook Air ชิป M3 ผลปรากฏว่าชิปแรงขึ้นจริงค่ะ My Smart Price นะคะพบข้อมูลคะแนน benchmark ของ MacBook Air ชิป M3 RAM 16GB ใน Geekbench 5นะคะพบว่าคะแนน Single Core อยู่ที่ 3,157 คะแนนเพิ่มขึ้นเป็น 20% และ Multi Core อยู่ที่ 12,020 คะแนนสูงกว่าเดิม 18% ค่ะถ้าเทียบกับคะแนนของ benchmark กับรุ่นก่อนหน้าเนี่ยถือว่ารุ่นใหม่นี้นะคะมีคะแนนสูงกว่ามากๆโดยรุ่นเก่ามีคะแนน single core อยู่ที่ 2,610 คะแนนและ multi core อยู่ที่ 1,020 คะแนนค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือ MacBook Air ชิป M3 ตัวใหม่นี้เนี่ยมีคะแนน benchmark พอๆกับ MacBook Pro 14นิ้วชิป M3 เลยซึ่งราคาเริ่มต้นของ MacBook Air ชิป M3 นะคะอยู่ที่ 39,900 บาทซึ่งในตอนนี้ Apple ยังไม่ประกาศระบุวันจำหน่ายในประเทศไทยนะคะยังไงก็รอติดตามกันค่ะ
มาดูข่าวลือฝั่ง iPhone SE กันบ้างนะคะในตอนนี้มีเผยภาพแคท iPhone SE รุ่นที่4ดีไซน์ทรงเดียวกับ iPhone 14กล้องหลังตัวเดียวคาดว่าจะเปิดตัวในปี2025ค่ะ91 Mobile นะคะเขาเผยภาพแคทดีไซน์ของ iPhone SE รุ่นใหม่ในภาพเนี่ยจะเห็นได้เลยนะคะว่าตัวเครื่องมีขนาด 6.1 นิ้วหน้าจอเต็มขอบไร้ปุ่มโฮมมีรอยบาก Face ID พร้อมกับพอร์ต USB-C ด้วยซึ่งดีไซน์เนี่ยเหมือนกับ iPhone 14เลยโดยก่อนหน้านี้เนี่ย iPhone SE รุ่นที่4เขาเคยมีข่าวลือนะคะว่าจะเปลี่ยนจากดีไซน์เดิมทรง iPhone 8มาเป็น iPhone 14และน่าจะมาพร้อมกับปุ่มแอคชั่นเหมือนกับ iPhone 15 Pro ด้วยซึ่งปุ่มแอคชั่นนี้นะคะก็มีข่าวลือมาเหมือนกันนะคะว่าจะถูกนำไปใส่ใน iPhone 16ทุกรุ่นค่ะส่วนเรื่องการเปิดตัวก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่า iPhone SE รุ่นที่4จะเปิดตัวปี2024นะคะแต่ว่าก็มีรายงานเผยออกมาอีกว่าอาจจะเปิดตัวในปี2025มากกว่าดังนั้นเนี่ยในปีนี้นะคะเราอาจจะยังไม่เห็น iPhone SE รุ่นใหม่เปิดตัวค่ะนอกจากข่าวลือ iPad รุ่นใหม่แล้วนะคะก็ยังมีข่าวลือ Apple Pencil รุ่นใหม่เตรียมเปิดตัวด้วยคาดว่าน่าจะเปิดตัวในเดือนมีนาคม2024นี้ค่ะ Instant Digital นะคะที่เป็นผู้ใช้เว็บไซต์ Weibo เนี่ยเขาโพสต์ข้อมูลว่า Apple เตรียมเปิดตัว Apple Pencil รุ่นใหม่ในเดือนมีนาคมซึ่งก็สอดคล้องกับรายงานของ Magerman นะคะที่เผยว่าจะมีรุ่นใหม่เปิดตัวในไม่กี่สัปดาห์นี้เช่นกันค่ะสำหรับสเปคฟีเจอร์ต่างๆของ Apple Pencil รุ่นใหม่นี้เนี่ยยังไม่มีข้อมูลเผยออกมานะคะแต่ว่าก็มีข่าวลือก่อนหน้านี้อีกเหมือนกันนะคะบอกว่า Apple Pencil รุ่นใหม่จะมาพร้อมกับหัวดินสอแบบเปลี่ยนได้โดยตัวดินสอจะมีขนาดเล็กลงรองรับไฟล์ไม้แล้วก็ใช้วัสดุแบบเงาเหมือนรุ่นที่1ด้วยค่ะส่วนเรื่องการเปิดตัวนะคะก็น่าจะเปิดตัวพร้อมๆกับ iPad Pro รุ่นจอ OLED นะคะที่ลือว่าจะเปิดตัวภายในเดือนมีนาคม2024นี้เช่นกันนะคะซึ่งนอกจาก iPad Pro แล้วก็ยังมีข่าวลือกันมาของ Magic Keyboard แบบใหม่พร้อมกับ iPad Air รุ่นใหม่จอใหญ่ 12.9 นิ้วด้วยค่ะมาดูกันต่อที่ข่าวลือ iPad Pro รุ่นใหม่หน้าจอ OLED พร้อมกับ iPad Air รุ่นใหม่2024นะคะอาจจะเปิดตัวแบบไม่มีงานอีเวนต์ค่ะเกิร์แมนรายงานข้อมูลนะคะว่า Apple ไม่มีแผนที่จะจัดงานเปิดตัวสินค้าใหม่อย่าง iPad แล้วก็ Mac แต่จะใช้การอัปเดตข้อมูลบนเว็บไซต์แล้วก็วิดีโอเปิดตัวบนช่องทางต่างๆแทนค่ะสำหรับสินค้าใหม่ที่ Apple อาจจะเปิดตัวในช่วงต้นปี2024นี้นะคะตามคาดการณ์ของ Gurman เนี่ยก็จะมี iPad Pro หน้าจอ OLED 11นิ้วและ13นิ้วชิป M3 Magic Keyboard แบบใหม่สำหรับ iPad Pro iPad Air รุ่นใหม่หน้าจอ 10.9 นิ้วและ 12.9 นิ้ว Apple Pencil รุ่นใหม่หูฟัง Beats Solo 4 MacBook Air 13นิ้วและ15นิ้วชิป M3 ตัวนี้เปิดตัวไปแล้วนะคะรวมไปถึงเคส iPhone กับสาย Apple Watch รุ่น Spring Collection ก็เปิดตัวไปแล้วเช่นกันค่ะก็แม่นเขาเผยว่า Apple กำลังเตรียม iOS 17.4 เวอร์ชันพิเศษเพื่อรองรับสินค้าใหม่ๆที่จะเปิดตัวในช่วงปลายเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นะคะซึ่งคาดว่าสินค้าใหม่เนี่ยอาจจะเปิดตัวและเปิดขายในช่วงปลายเดือนมีนาคมจนถึงต้นเดือนเมษายนนี้ค่ะสำหรับข่าวสุดท้ายในสัปดาห์นี้นะคะมาดูภาพแคทของ iPad Pro จอ OLED ตัวเครื่องที่บางลงกันบ้างนะคะว่าจะมีหน้าตาเป็นยังไงก่อนหน้านี้เนี่ยมีรายงานว่า iPad Pro รุ่นใหม่จอ OLED จะมีตัวเครื่องเนี่ยบางลงประมาณ1มมเนื่องจากว่าเปลี่ยนไปใช้จอ OLED ที่จะทำให้ชิ้นส่วนตัวเครื่องเนี่ยบางลงนะคะล่าสุดก็มีการเผยภาพแคทดีไซน์ตัวเครื่องของ iPad Pro รุ่นใหม่ที่คาดว่าจะเป็นรุ่น11นิ้วและ13นิ้วที่ได้มาจากโรงงานผลิตในจีนนะคะเพราะว่ามักจะมีการส่งข้อมูลขนาดตัวเครื่องให้กับบริษัทเพื่อให้บริษัทเตรียมผลิตเคสนั่นเองค่ะในภาพเนี่ยจะเห็นได้เลยนะคะว่าดีไซน์รวมๆยังคงใช้ดีไซน์เดิมกล้องหลังอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนูนขึ้นมาจากตัวเครื่องพอร์ต USB-C มีลำโพงด้านล่างแล้วก็สมาร์ทคอนเนคเตอร์อยู่ด้านหลังนะคะสำหรับ iPad Pro รุ่นใหม่จอ OLED อาจจะเปิดตัวคู่กับ iPad Air ที่ลือว่าจะมี2รุ่นย่อยเหมือนกันนะคะก็คือ11นิ้วหรือ 10.9 นิ้วและ 12.9 นิ้วค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะที่พลอยสรุปมาให้ทุกคนได้ชมกันเหมือนเดิมทุกสัปดาห์เลยค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMod Official กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ